เดินมาชนไม่ได้ดูทางหรอฮะเออนี่มันมิกกี้เมาส์นี่มามาดวลกันไหมโอ้โหน่าสนใจนะโอ้โหสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมอนบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' นะฮะแต่ว่าคราวนี้นะฮะมา VS กับ Mickey Mouse ในเวอร์ชั่น Sunday Night Suicide นะฮะเอ้ยทำไมใช้คำว่า Suicide แปลว่าฆ่าตัวตายนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเกิดไม่ชอบความหลอกความหลอนของ Mickey Mouse เวอร์ชันนี้ก็อย่าดูนะฮะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งม็อดนะครับที่เขาเอามาจาก Creepy Pasta เป็นเรื่องเล่าจาก Creepy Pasta อีกแล้วอ่ะเอ้ยเอาดิก็เอามาดัดแปลงให้เข้ากับ Friday Night Funkin' อีกครั้งนึงนะครับสำหรับคราวนี้เรามาเจอกับเจ้ามิกกี้เมาส์สุดหลอนนะฮะมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อไปนะครับสำหรับอันนี้เขามีคำเตือนนะเขาบอกว่ามดนี้ประกอบไปด้วยแสงแฟลชนะฮะเพราะฉะนั้นระวังแสบตากันนะขอเตือนไว้ณที่นี้นะครับผมป่ะถ้าเราพร้อมแล้วลุยคลิปปี้พาสต้ามาอีกครั้งแล้วนะฮะยังหลอนเอาดิเอากับเขาเรื่อยๆเลยนะวีคแบบหน้ามิกกี้เมาส์อย่างหล่อนนะเล่นระดับ5ให้ดูนะฮะมี2เพลงนะ Unhappy กับ Happy เอ้ยคอนเซ็ปต์ใช้ได้นะแล้วก็ด่านที่ชื่อว่า The Side of Hell แปลว่ามุมมองจากนรกนะฮะไปดูกันฮะมีอะไรอย่างงี้ด้วยสุดยอดมีแอนิเมชันด้วยนะนับถอยหลังว่ะยังกับดูการ์ตูนอยู่การ์ตูนสมัยก่อนเขาจะเริ่มอย่างงี้นะเดินมาชนไม่ได้ดูทางหรอฮะเออนี่มันมิกกี้เมาส์นี่มามาดวลกันไหมโอ้โหน่าสนใจนะโอ้โห3 2 1 go เฮ้ยน่ารักดูไอคอนดิไอคอนเป็นหนูจริงๆนะได้ว่ะเราเข้าไปทำภาพนะแนวหลอนๆนิดนึงแค่แบบปรับให้มันขาวดำก็ดูหลอนขึ้นแล้วเหมือนย้อนยุคไงการ์ตูนสมัยก่อนอะไรประมาณนี้เลยภาพขาวดำเอ้ยเอาว่ะสำหรับคนที่อยากดูฉากตายเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับแม่เฮ้ยเกอร์เฟย์เมื่อกี้ชูมือด้วยมาต่อแล้วนะเอ้ยเจ๋งตรงแอนิเมชันนี่แหละเอ้ยสนุกสุดยอดเลยโอ้โหมิกกี้เมาส์จะแปลงร่างว่ะเอ้ยนายเป็นไรอ่ะ3 2 1 go เอ้ยก็ดูหลอนนะเนี่ยดูดิคอแบบยึกๆอ่ะมิกกี้เมาส์สายหลอนมาแล้วนะฮะเลยเอ้ยเอาว่ะเออทำดีไม่นึกไม่ฝันนะว่าชาตินี้จะได้ดูมิกกี้เมาส์มาแรปเพลงขอบคุณไฟในไหนฟังกินเย้เฮ้ยชอบเฮ้ยเมื่อกี้ชอบเฮ้ยหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวสั่นไปไหนเนี่ยระวังเป็นหัวนะครับน้องๆทุกคน
พี่เริ่มจะอ้วกอ่ะพี่ต้องตั้งใจดูลูกศรเลยไม่งั้นตกพลาดหน้ามิกกี้เมาส์ก็หลอนนะเนี่ยอันนี้เอ้ยตกใจอันนี้คือห้ามกดใช่ไหมอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวกดให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมเต็มกันเฮ้ยเขาเขียนว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นตัวสอนเลยเออน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวพี่ไปแคปดูทีละช่วงดีกว่าว่าเขาเขียนว่าอะไรนะเอาอ่ะก็มีทั้งหมด2เพลงนะฮะ Unhappy กับ Happy นะฮะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะมาสำหรับส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วครับสำหรับส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฉากตายแบบปกตินะฮะว่าถ้าเกิดบอยเฟนตายแบบปกติจะเป็นยังไงนะWhat? What? เสียง เสียงโคตรน่าขนลุกใช่เหรอวะพอละหลอนกันเสียงแบบเอาลูกอมไหม เอ้ยมาสำหรับส่วนนี้เดี๋ยวจะไปดูฉากตายตอนที่บอยเฟนกดไอ้ลูกศรช็อตๆนะฮะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเอ้ยเลือดลดเยอะอยู่นะตอนกดลูกศรช็อตๆเนี่ยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูช็อตที่แล้วช็อตไอ้ตอนลูกศรช็อตๆนะว่าเขาเขียนคำว่าอะไรบ้างนะฮะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าปะเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับและพี่ก็เจออิสเตอร์เอ็กอีกหนึ่งอันนะฮะก็คือไอตอนที่อักษรช็อตช็อตใช่ไหมครับสรุปนะฮะพี่ลองเอาตัวอักษรเขามาเรียงกันนะฮะมันเรียงได้คำว่า real suffering real suffering มันแปลว่าความทุกข์ที่แท้จริงนะครับเฮ้ยมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะหลอนกันที่สุดนะครับมิกกี้เมาส์เวอร์ชันนี้นี่สุดยอดจริงๆแต่พี่จะเรียงให้ดูแต่ละตัวอักษรนะครับน้องๆเห็นแบบที่พี่เห็นกันหรือเปล่าฮะเป็นคำเดียวกันหรือเปล่าลองไล่ดูกันนะในส่วนนี้นะครับพี่จัดเรียงมาให้แล้วนะเอาละครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่พลอัลมอนด์บอลนะฮะเป็นไงบ้างครับน้องชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับ VS Mickey Mouse ในเวอร์ชันคลิปปี้พาสต้าแบบนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลอัลมอนด์บอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ